ะครับผมเองเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดที่ให้ความเมตตาความไว้วางใจและช่วยเหลือให้ผมมาทำงานที่กระทรวงสำหรับชีวิตราชการผมเนี่ยณวันนี้ก็ประมาณ37ปีผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล2คัตเตอร์นะครับก็คือคัตเตอร์ที่1ก็คัตเตอร์ช่วยกวนน้ำในแผ่นดินและคัตเตอร์ที่2นี่ก็คือคัตเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติเรามีประสบการณ์ด้านน้ำบาดาลเลยคิดซะว่ามีสโลแกนว่าเรามาทำงานเนี่ยก็คือเส้นทางน้ำบาดาลจากยอดภูผาสู่พระสุทธาราและไหลลงสู่มหานาทีผลงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับก็คือจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับโรงเรียนปอนอนักเรียนได้รับประโยชน์ประมาณไม่น้อยกว่า 54,000 คนไม่รวมครูอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองนะครับซึ่งถ้าย้อนไปตอนที่ทำงานขณะนั้นเนี่ยผมจริงๆแล้วมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งการที่ผมกลัวเนี่ยจะทำให้ผมไม่ประมาททุกผีก้าวทุกขั้นตอนที่เดินทางไปทำงานนะครับต้องทำงานอย่างละเอียดรอบคอบกลุ่มคนที่ไปทำงานร่วมกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเพื่อนตายนะครับท้ายสุดนี้นะครับพอดีว่ากระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอีกมากมายนะครับผมเองเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจน้องๆให้ทำงานด้วยความสำเร็จทำงานด้วยความสุขที่จะบริการประชาชนก็ก่อนจะเกษียณก็หากกรรมใดที่ก่อไว้ไม่ว่ากรรมวาจาใจได้ล่วงเกินท่านไปบ้างก็ขอให้อโหสิกรรมณวันนี้นะครับขอบคุณครับยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้างเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกัน